ใครที่สนใจ FIFA Coin อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก 5% อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพชรรับเติมเกม EA FC 24และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top Upเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปอีกทีแล้วกันครับมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปอีกทีแล้วกัน SBC เนี่ยมีโอเดการ์ดราคาประมาณ3ไม่ใช่ 350,000 ดิขออภัยประมาณ 450,000 ถามว่าแย่มั้ยผมว่าไม่แย่ด้วยความเป็นตัวปืนด้วยตัวเซนอนด้วยทีมแฟนบอลเยอะแล้วก็สตงสแตทแถมได้วีฟุตเป็น3เนี่ยผมมองว่าไม่แย่แต่ว่าถึงขั้นแบบโหมึงต้องทำนะอะไรเงี้ยโคตรคุ้มพลาดไม่ได้นะอะไรผมว่ายังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าตัวมันเนี่ยผมว่ามันเล่น CAM เนี่ยคือที่สุดแหละคือคุณจะเอาไปเล่น CAM ก็ได้นะแต่มันไม่ตอบโจทย์หรอกเพราะมันแย่งบอลแทบไม่ได้เลยครับเอา 300k ใช่ไหมขออภัยไม่ใช่ 450k โทษที 300k คือ CAM เท่านั้นเลยตัวเนี้ย CAM เท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นแผนใครไม่ได้เล่น CAM เนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยเอาไปยืนปีกอย่างเงี้ยแม่งก็เสียของแม่งวิ่งไม่เร็ววิ่งไม่แซงแบ็คด้วยวิ่งอยู่ต้องวนกลับมาจ่ายคือหลักอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น CM ตัวแทงบอลสกิลอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ครับกองหน้าก็ถ้ากองหน้าผมก็ออกฝืนหน่อยเพราะวิ่งฟุต3แต่ถ้า CM เนี่ยผมว่าตอบโจทย์เลยครับโอเด้งตัวนี้ผมว่าโอเคราคาถือว่าไม่น่าเกียดเกินไม่น่าเกียดจนเกินไปครับแล้วก็ในส่วนออบเจคทีฟเนี่ยออบเจคทีฟมีดานิโลเปเรล่าครับตัวนี้ก็เฮียผมพูดตรงๆเลยนะกากมากครับเฮียความเร็วไม่ถึงจ่ายบอลไม่ถึงมีแค่ดีเฟนส์กับฟิสิคอลจะไปยืนเซ็นเตอร์แบ็กก็ช้าเกินไปยืน CDM ก็ดูไร้ประโยชน์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออีโวลูชั่นครับอันนี้มีเควสนี้ครับเซนจูเรียนบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มิดฟิลด์เสียตังค์แสนห้าหรือว่า 2,000 พอยต์กับเซนจูเรียนชาร์ปชูเตอร์อันนี้จะกี้ๆหน่อยเพราะว่ามันบังคับว่าแบบห้ามใช้นักเตะที่เรทเกิน77แล้วก็ความเร็วห้ามเกิน88อะไรอย่างงี้ก็หาตัวมาทำยากหน่อยอันนี้ผมว่าก็ทำตัวที่ชอบก็ได้เพราะว่าผมว่ามันคงไม่ได้เก่งอะไรมากปีกในเกมมันค่อนข้างถูกแล้วพวกไอตัวแบบใช้งานมันค่อนข้างถูกแล้ว 2-3 หมื่นต้องหาดีๆได้อยู่แล้วอันนี้ก็ทำตัวที่ชอบไปหรือว่าใครอยากทำตัวที่มันพอถูไถเอามาใช้ทีมจริงก็อันนี้ก็แล้วแต่ส่วนอันเนี้ยผมไปไล่ดูมาแล้วเมื่อกี้ครับไอ้เหี้ยยอเรนเต้เท่านั้นเลยครับเท่านั้นเลยจริงๆเควสนี้แม่งต้องยอเรนเต้เท่านั้นครับถ้าคุณจะเสียเงิน 150,000 หรือ 2,000 พอยต์น่ะนะไอ้เหี้ยต้องยอเรนเต้เท่านั้นครับจริงๆได้ความเร็วระดับ92สำหรับมิดฟิลด์ยุคเกมเพิ่งเปิดมาเดือนเดียวได้ความเร็ว92ครับไฮไฮโอเคแหละสแตทยิงสแตทจ่ายมันอาจจะไม่หวือหวามากแต่มันก็ไม่ได้ต่ำเกินไปครับดีเฟนซ์พอมีสเตมินามันก็เยอะครับและแถมเพลย์สไตล์เราก็ได้รีเลนเรทเงินมันมีอยู่แล้วนี่หว่าเฮียลืมไปครับก็ถือว่าโอเคถ้าจะเสียเงิน 150,000 ครับนะยอเรนเต้เนี่ยส่วนตัวที่เหลือเนี่ยไม่มีเลยครับเมื่อกี้ไปไล่ดูมาก็ได้ดูไล่ดูเยอะอยู่ก็ไม่มีเลยที่ถูกใจฝรั่งเศส ST ว่ะคิดนึกว่าเอ็มบัปเป้ครับช่วยทำหมอเองช่วยทำไหวเหรอ40แมตช์นะครับเฮ้ยผมได้ยอเรนเต้ป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวละหมื่นขายแดกดีครับโอเคไอ้เหี้ย EO เบอร์ดอฟอีห่าคุณหลีดหนืดไหมหนืดครับไปวะคิมมิชได้เรื่องความพริ้วแล้วก็สกิล5แต่ถ้าวีฟุตแม่ง KDB แม่งดีกว่า2ดาวเอ้ยอาหลีทรงว่ะแพงนะอาหลีทรงอ่ะอาหลีทรงยอเท่านั้นครับไอ้เหี้ย
ตัวเดียวเท่านั้นครับไม่ต้องมองหาตัวอื่นแม่งไม่มีแล้วครับแต่ผมอยากลองดูไลเมอร์ยังไม่ได้ลองดูไลเมอร์เลยไอ้รีบาร์เดสเซนจูเลียน 1% เบลเยียม DM เควินไหมเอ้ยเควินครับตัวละ 80,000 อย่างเงี้ยเควินเดอร์บอยจัลลี่ CDM โทนาลี่ว่ะเฮียยังเปิดได้อยู่นะโทนาลี่ยังเปิดได้อยู่เกต LB คันเซโล่อะคันเซโล่เฮียนิวฟองลานเลอะเทอะครับไอ้เฮียเยอรมนี DAM อีมากูลอีฮาฮุนเลอร์โทมัสฮุนเลอร์อันนี้ 4%อันนี้ 10% ผมลอง 4% เนี่ย 4% เอาอ่ะ 4% มั้ยล่ะมึงเป็นดา GK ใครวะไอ้เหี้ยตัวหญิงแน่นอนตัวหญิงแน่นอนครับ 4% อีห่ามาครับ 10% 10% ต้องมาแล้วโอ้โห 10% ในเหี้ยสเปน GK บาซ่า 10% ในเหี้ย 10% ในเหี้ยซันดาป้านอสไอ้เหี้ยได้สงโกอ่ะไอ้เหี้ยได้สงโกสงโกไอ้เหี้ยกับเฟรมเรทกากเฮ้ยเหี้ยได้หมดดิใบหนึ่งครับเฮ้ยเฮียได้มัดลิดมา2ตัวครับแสนต้องมาแล้วมาว่ะเนเธอร์แลนด์ CB โอ้โหไอ้เดลิดเฮียเอ้ยอร่อยไปพี่ไม่ค่อยกับแป้งเย็นเอ้ยอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละ1ไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผม 3:00 น.เป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า